วัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกำลังพาทุกท่านเดินทางไปวงเวียนพระราม5ถนนนครอินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปใช้ทางหลวงหมายเลข3214และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข347ไปจนถึงแยกเทคโนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข346ไปต่อถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรีหมายเลข3021ครับไปจนถึงวงเวียนพระราม5ถนนนครอินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเลยครับเราศึกษาเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆเพลินๆครับนี่เป็นถนนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับสองข้างทางมีต้นไม้ร่มรื่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับข้างหน้าออกเลี้ยวซ้ายครับบังคับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเป็นถนนทางหลวงหมายเลข3214ครับด้านขวามือเราขับตรงไปเดี๋ยวไปกับรถข้างหน้าถ้าขับตรงไปไปถนนพหลโยธินไปสระบุรีไปอยุธยาชิดซ้ายไปครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราขับตรงไปครับไปบางปะอินไปอยุธยาสระบุรีใช้ช่องซ้ายครับชิดซ้ายช่องกลางเป็นช่องกลับรถไปกรุงเทพไปคลองหลวงชิดขวาครับเราไปทางกลับรถไป
บางปะอินไปสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข1ชิดซ้ายครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราไปกับรถครับบางปะอินอยุธยาสระบุรีเบี่ยงซ้ายครับไปกับรถเบี่ยงขวาไปทางพิเศษอุดรรัชยาเบี่ยงขวาเราเบี่ยงขวาครับไปปทุมธานีใช้ช่องซ้ายครับไปอยุธยาช่องขวาเราไปช่องซ้ายครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3214มุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข347ครับไปทางด่วนแจ้งวัฒนะดินแดงบางนาดาวคะนองเบี่ยงออกซ้ายครับปทุมธานีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตรงไปครับเราขับตรงไปไปทางด่วนไปแจ้งวัฒนะดินแดงบางนาดาวคะนองเบี่ยงซ้ายข้างหน้าปทุมธานีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตรงไปเราขับตรงไปครับThank you.
ไปอยุธยาชิดขวาขึ้นสะพานกับรถไปปทุมธานีชิดซ้ายครับเราชิดซ้ายไปครับเข้าสู่ทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข347ครับมุ่งหน้าตรงยาวไปจนถึงแยกเทคโนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข346ครับรอขับตรงยาวไปครับ
างหน้าแยกเทคโนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีไปรังสิตไปนครนายกเบี่ยงซ้ายครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปจังหวัดปทุมธานีไปกรุงเทพฝั่งตะวันตกตรงไปครับไปถนนราชพฤกษ์ตรงไปเราขับตรงไปครับข้างหน้าที่เห็นธงชาติเป็นมหาวิทยาลัยปทุมธานีด้านซ้ายมือครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข346ครับตรงไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปเชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรี3021ครับตรงยาวไปครับขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปอำเภอสามโคกไปจังหวัดปทุมธานีเบี่ยงออกซ้ายครับตรงไปอำเภอลาดหลุมแก้วเราขับตรงไปครับไปจังหวัดปทุมธานีไปอำเภอลาดหลุมแก้วเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปทางหลวงหมายเลข345ไปถนนราชพฤกษ์ตรงไปครับเราขับตรงไปสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข346เข้าสู่ถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรี3021ครับมุ่งหน้าตรงยาวไปถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรี3021ต
เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับไปสิ้นสุดที่แยกตากสินเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครผ่านอำเภอปากเกร็ดผ่านอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีผ่านเขตตลิ่งชันไปจนถึงเขตธนบุรีที่แยกตากสินเลยครับไปทางหลวงหมายเลข345ตรงไปครับถนนกาญจนาภิเษกเลี้ยวขวาข้างหน้าไปถนนกาญจนาภิเษกเบี่ยงออกซ้ายครับเราขับตรงไปทางหลวงหมายเลข345ตรงไปครับเราขับตรงไปเรื่อยทางหลวงหมายเลข345ถนนชัยพฤกษ์ตรงไปครับThank you.
ไปทางหลวงหมายเลข345ไปสะพานนนทบุรีเบี่ยงซ้ายข้างหน้าถนนชัยพฤกษ์ตรงไปเราขับตรงไปครับไปถนนชัยพฤกษ์ไปสะพานพระราม4ไปถนนแจ้งวัฒนะเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าถนนรัตนาธิเบศรถนนนครอินทร์ตรงไปเราขับตรงไปครับ
ไปถนนรัตนาธิเบศไปสะพานพระนั่ง9เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าถนนนครอินทร์สะพานพระราม5ตรงไปเราขับตรงไปครับไปถนนบางกรวยไซน้อยเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้านครอินทร์บรมราชชนนีตรงไปเราขับตรงไปเรื่อยๆไปถนนนครอินทร์ไปสะพานพระราม5เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าถนนบรมราชชนนีตรงไปเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายครับซ้ายขับตรงไปเรื่อยๆครับถนนนครอินทร์อีก1กิโลเมตร
ข้างหน้าเป็นวงเวียนพระราม5ตัดกับถนนนครอินทร์ครับเลี้ยวซ้ายไปสะพานพระราม5ตรงไปถนนบรมราชชนนีไปทางขวาไปถนนกาญจนาภิเษกครับเข้าสู่วงเวียนพระราม5ครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงวงเวียนพระราม5ถนนนครอินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุกน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ